สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam It News ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้ก็ระบาดกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยเรามีเคล็ดลับดีๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับที่จะไปเริ่ม8เทคนิคย้ำอีกทีนะครับการป้องกันสำคัญที่สุดนะครับถ้าไล่ดูคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมจะย้ำเรื่องการป้องกันอย่าลืมนะครับเรากำลังหายจากโควิดลงปอดปอดผมกำลังอยู่เหมือนกับเครื่องมันกำลังร้อนมันยังไม่กลับมาเต็ม 100% อย่างนั้นเราอย่าไปทำอะไรที่ทำให้เครื่องยนต์มันร้อนนะครับการป้องกันยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดถ้าเราไม่สามารถบริหาร8เทคนิคที่ผมจะพูดได้อย่างน้อยอย่าละเลยอย่ามองข้ามเทคนิคการป้องกันก็คลิปที่ผ่านมาผมก็ย้ำแล้วการป้องกันก็คือ1พยายามอย่าหักโหมอย่าทำอะไรเกินความสามารถนะครับผู้สูงอายุโดยเฉพาะขึ้นลงบันไดเนี่ยย้ำเลยนะครับจะทำให้เราเหนื่อยได้ถ้าจำเป็นต้องขึ้นใจเย็นๆขึ้นทีละขั้นขึ้นแล้วพักให้รู้จังหวะแต่กลับบ้านไปแล้วถ้านอนชั้นหนึ่งได้จะดีมากเลยนะครับอันที่สองคือการออกแรงหนักเช่นยกของหนักนะครับหรือยกของขึ้นบันไดนะครับหรือเราต้องกลับไปทำงานอย่างเงี้ยต้องอาศัยยกของยกลังนู่นยกกล่องนี่ถ้าเป็นไปได้อย่าพึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้อย่าพึ่งสำหรับคนที่ยังมีอาการทุกครั้งที่เรากระตุ้นปอดให้มีอาการไอหรือหายใจหอบเหนื่อยมันจะกระตุ้นสารอักเสบในปอดผมก็อาจจะกระตุ้นให้ปอดกลับมาอักเสบอีกรอบได้นะครับดังนั้นการป้องกันสำคัญที่สุดนะสุดท้ายคือการกระตุ้นให้ไอย้ำนะครับยิ่งไอ การไอก็คือการกระแทกปอดการกระแทกปอดทีไรเนี่ยปอดก็ทำงานหนักเมื่อไหร่ปอดทำงานหนักโอกาสที่สารอักเสบก็จะหลุดออกมาได้พบแล้วก็กลับมากระตุ้นการอักเสบได้พยายามอย่า กระตุ้นการไอเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นเหตุกระตุ้นสำหรับหลายๆคนก็คืออากาศเย็นนอนแอร์เย็นโดนฝนโดนฝุ่นนะครับโดนแอร์จ่อหน้าหรือเปิดพัดลมใส่หน้าอันนี้ต้องระวังดีๆเลยนะครับสำหรับหลายคนอาหารโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่เย็นหวานนะครับอาหารพวกรสจัดมันอันนี้ผมพูดไปหมดแล้วนะครับก็ไปฟังได้แต่ก็ระวังนะอาหารพวกนี้ถ้าเรายังมีอาการอยู่นะครับ